ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กั๊กเคนคลาสรูมไทยแลนด์นะคะจะนำทุกท่านมารับชมบทสัมภาษณ์ร่วมกับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยในหัวข้อทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่21เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่21สำหรับเด็กๆและประโยชน์ในการเข้าเรียนที่กั๊กเคนคลาสรูมค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สุชาดาจันประทีปนภาธรอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะอาจารย์คิดว่าการศึกษาของประเทศไทยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะค่ะการศึกษาของประเทศไทยเรารวมถึงการศึกษาทั้งทั่วโลกเลยเนี่ยเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งทำให้เราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมหรือที่เรียกว่า social distancing ทำให้นักเรียนนะคะแล้วก็รวมถึงนิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนในห้องเรียนพร้อมกันไม่ได้ก็จะต้องใช้การสอนแบบออนไลน์เข้ามาช่วยนะคะเด็กๆเองก็จะต้องฝึกฝนในการควบคุมตัวเองให้ตั้งใจฟังอาจารย์สอนให้ครบกับระยะเวลาที่เรียนแต่ว่าเนื่องจากไม่มีเพื่อนมาเรียนข้างๆหรือว่าเขาเองต้องเรียนอยู่ในห้องดังนั้นในการรู้จักควบคุมตัวเองให้โฟกัสอยู่กับเนื้อหาของการเรียนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องปรับตัวสูงส่วนทางฝ่ายของอาจารย์เองอะค่ะก็ต้องฝึกฝนการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนเป็น Microsoft Teams Google Classroom หรือว่า Zoom นะคะเด็กๆอาจจะปรับตัวได้ง่ายในการใช้สื่อเหล่านี้รวมทั้งทางหน่วยการศึกษานะคะก็จะต้องช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนเองเนี่ยได้มีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตที่ดีก็ช่วยๆกันประคับประคองแก้ไขกันไปเพราะว่าเกิดขึ้นทั่วโลกเป็นสิ่งที่เรียกเลี่ยงไม่ได้แล้วทุกคนก็จะปรับตัวเข้าได้เหมือนกันในที่สุดค่ะอาจารย์คิดว่าอะไรคือความท้าทายในการเป็นอาจารย์แล้วก็อะไรคือความท้าทายในการสอนเด็กๆและความคาดหวังของอาจารย์หลังจากที่เด็กๆเรียนจบแล้วค่ะค่ะความท้าทายในช่วงนี้นะคะคือเนื่องจากว่าศาสตร์ที่อาจารย์สอนอยู่สาขาที่อาจารย์สอนเนี่ยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้วนิสิตจำเป็นที่จะต้องมีทักษะนะคะที่จำเพาะในการที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจาก lecture class แล้วเราก็ยังจะต้องสอนให้เด็กเข้ามาทำวิจัยในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญจะช่วยให้เขานำไปประกอบอาชีพได้รวมทั้งนะคะเวลาสอนเนี่ยอยากจะให้อยากจะได้เด็กนะคะที่มีลักษณะของการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเป็น critical thinking skill รวมถึง problem solving skill อีกอย่างนึงที่อยากได้ก็คือการสื่อสารคือนอกเหนือจากการเรียนมาแล้วเนี่ยสามารถสรุปเขียนแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อีกประการหนึ่งที่อยากได้นะคะสำหรับเด็กในอนาคตก็คือการบริหารจัดการความเครียดทั้งจากตัวเองแล้วก็จากสังคมรอบข้างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กสามารถมีความสุขในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็สามารถนำเอาทักษะเหล่านี้ไปประกอบอาชีพใดๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาใดๆก็ต้องการคนที่มีทักษะเหล่านี้ค่ะนอกเหนือจากคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะอาจารย์คิดว่าทักษะอะไรคือทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กๆในการที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบ้างคะค่ะเด็กๆควรจะเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาทั้ง IQ แล้วก็ EQ นะคะคือมีทักษะของการพัฒนาตัวเองรู้จักหาความสุขกับสิ่งรอบๆตัวไม่ใช่มองว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเพียงแต่การแข่งขันเพื่อที่จะได้อันดับหนึ่งในชั้นเรียนเท่านั้นแต่ว่าการที่มีมนุษยสัมพันธ์การช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะการผลัดกันเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็รู้จักดูแลตัวเองดูแลผู้อื่นอยู่ร่วมกันในหลายๆอายุ
สังคมเดียวกันได้ค่ะค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับปรัชญาของกัคเก้นคลาสรูมบ้างคะค่ะเป็นที่น่าชื่นชมนะคะที่กัคเก้นคลาสรูมเนี่ยได้มีปรัชญา3ข้อคือเรียนอย่างมีความสุขมั่นใจในตัวเองและสนุกกับการใช้ชีวิตซึ่งจะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเขาไม่ได้มีแต่การแข่งขันในห้องเรียนหรือว่าการที่จะต้องได้ที่1ของชั้นเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรียนไปพร้อมกับการพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพหาความสุขในชีวิตของตัวเองเมื่อเขามีความสุขที่จะทำสิ่งใดค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาอยากจะทำเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตค่ะค่ะต่อมานะคะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบการเรียนการสอนที่กัคเก้นคลาสรูมคะค่ะจากที่อาจารย์ได้รับทราบว่าเด็กก่อนที่จะเข้าคลาสเรียนของกัคเก้นคลาสรูมเนี่ยจะมีแบบทดสอบเพื่อให้เด็กได้ประเมินความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วก็จะได้เลือกคลาสเรียนที่เหมาะสมกับความรู้ที่เขามีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปเรียนในคลาสเรียนแล้วเด็กจะต้องรับผิดชอบกับตัวเองในการถอดรองเท้าวางเก็บให้เรียบร้อยการเข้าไปรับแบบฝึกหัดแล้วก็ฝึกฝนทำด้วยตัวเองหากไม่เข้าใจก็ไปถามผู้สอนซึ่งไม่ได้มีหน้าที่สอนแบบ passive learning อย่างเดียวจะเหมือนกับให้เด็กได้ฝึกฝนพอฝึกฝนแล้วก็จะพัฒนาเป็นนิสัยให้มีความอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้หลังจากนั้นก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็กในการที่จะเรียนอยากเรียนต่อมีความสนุกเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้ด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและน่าจะเป็นจุดแข็งของการเกมค่ะค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับแบบฝึกหัดของกัคเก้นคลาสรูมคะค่ะจากที่อาจารย์ได้ทราบว่ากัคเก้นใช้แบบฝึกหัดเป็นลักษณะของกล่องความรู้นะคะคือจะมีลักษณะของการให้ข้อมูลเด็กให้ได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วพอเขามาทำโจทย์เนี่ยเขาก็จะได้ความรู้เชื่อมโยงไปกับสิ่งรอบๆตัวของเขาได้ทำให้ช่วยในการจำได้ง่ายรวมถึงพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ไปพร้อมกันค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าที่กัคเก้นคลาสรูมเนี่ยนอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งช่วยให้เด็กๆได้พัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้ทางด้านวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ที่กัคเก้นคลาสรูมค่ะยังส่งเสริมให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่21อย่างเช่นการแก้ไขปัญหาการคิดอย่างมีตรรกะและนอกจากนี้เนี่ยที่กัคเก้นคลาสรูมค่ะยังมีการสอดแทรกถึงจริยธรรมในการเรียนการสอนและที่กัคเก้นคลาสรูมยังช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมี growth mindset ในการที่จะริเริ่มในการเรียนรู้ด้วยตนเองอาจารย์คิดว่าประโยชน์ในการเข้าเรียนที่กัคเก้นคลาสรูมเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตของเด็กๆในยุคศตวรรษที่21ได้อย่างไรคะค่ะการที่มีการเรียนการสอนที่กัคเก้นในรูปแบบนี้เนี่ยช่วยปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่ตัวยังเล็กอยู่นะคะเขาได้พัฒนาทั้งทางด้านตรรกะความรู้ทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่จำเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยควรจะให้คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าใช้ไปจนถึงอนาคตเลยรวมถึงการมี growth mindset การแก้ไขปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าอยู่ดีๆก็มี crisis นะคะเกิดขึ้นทางด้านโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนผู้ปกครองผู้บริหารประเทศทุกๆประเทศเนี่ยต่างต้องเข้ามาแก้ไขปัญหานะคะจากที่เป็นมี crisis planning ก็ต้องเป็น survival planning รู้จักการออมเงินรู้จักการวางแผนชีวิตรู้จักการปรับตัวนะคะรู้จักว่าโรคระบาดคืออะไรเนี่ยเชื่อมั่นว่าเด็กถ้าได้เรียนจากกัคเก้นคลาสรูมเนี่ยนอกเหนือไปจากวิชาความรู้ที่เขาจะได้แล้วเนี่ยการที่เขามีคุณธรรมจริยธรรมก็จะอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะบริหารความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานนะคะเนื่องจาก AI เนี่ยทำงานได้24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดแต่สิ่งที่ AIและเด็กรุ่นใหม่จะต้องมีเหนือกว่า AI ให้ได้นะอย่างที่แจ็คมาบอกเอาไว้เราจะต้องทำตัวให้มีคุณค่าสูงกว่า AI ก็คือการที่เรามีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้มีความเกื้อกูลมีคุณธรรมสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้กัคเก้นเนี่ยให้พัฒนาให้เด็กๆเติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีในสังคมได้ค่ะ
ค่ะอาจารย์คิดว่ากั๊กเก็นคลาสรูมมีจุดเด่นอะไรบ้างคะกั๊กเก็นคลาสรูมมีจุดเด่นในแง่ของการที่ช่วยให้เด็กนะคะฝึกอุปนิสัยในการรักการเรียนรู้มาจากสิ่งที่เขามีความสุขจากการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีความสุขเขาก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาจากการเรียนรู้แล้วก็การที่มี growth mindset ที่ดีปลูกฝังทักษะต่างๆนอกเหนือไปจากการที่เรียนแล้วก็ท่องจำเพื่อการแข่งขันอย่างเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดแข็งที่ดีของการ Gaggen Classroom ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็การให้การศึกษากับเด็กๆค่ะค่ะอยากจะฝากถึงผู้ปกครองว่าด้วยกระแสของปัจจุบันนะคะที่ผู้ปกครองนิยมที่จะหาสถานศึกษาเรียนพิเศษนอกเวลาเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆกับเด็กๆเนี่ยนอกเหนือจากความแข็งแกร่งทางวิชาการนะคะที่ผู้ปกครองทุกคนก็อยากจะให้ลูกสอบได้ที่หนึ่งนะคะก็อยากจะให้เลือกสถานศึกษาที่เขาอบรมบ่มเพาะนิสัยให้ลูกเราเนี่ยมีอีกที่ดีเพราะว่าสิ่งที่เขาจะต้องเติบโตขึ้นภายหลังจากการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยคือการทำงานจริงค่ะเขาจะต้องรู้จักแก้ไขปัญหาบริหารความเครียดแล้วก็มีความสุขกับชีวิตให้ได้นะคะหาสิ่งที่มีความสุขออกมาพัฒนาเป็นตัวเองเลือกอาชีพที่เหมาะสมเพราะว่าเวลาเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเรียนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาทางสาขานี้เด็กๆอาจจะไม่ได้ประกอบอาชีพที่ตรงกับสาขาก็ได้อาจจะต้องไปเลือกประกอบอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพัฒนาเป็นทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการสร้าง growth mindset ของเขาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่ทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็พ่อแม่ก็จะได้ภูมิใจในอนาคตค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่เสียสละเวลาอันมีค่านะคะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะค่ะและกั๊กเก็นคลาสรูมไทยแลนด์นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่21สำหรับเด็กๆและประโยชน์ในการมาเรียนที่กั๊กเก็นคลาสรูมค่ะ